คืออันนี้ติดยาเสพติดหนักรุนแรงอันนี้เมาเหล้าเป็นหลานค่ะปรากฏว่าเมาเหล้าหยำเปหนักเลยจะเข้าไปขอเงินยายอายุ83ยายไม่ให้อ่ะยายไม่ให้โมโหเรียกว่าคว้าไม้ไปตียายเลยค่ะคุณผู้ชมคะจนยายล้มยายร้องขอชีวิตแล้วนะแต่ไม่หยุดกระทืบอกยายอ่ะกระทืบซ้ำจนกระทั่งผิดรูปไปเลยอะค่ะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะคุณยายเสียชีวิตคาที่เลยนะคะนี่เจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพราะว่ามีคนแจ้งว่ามีศพของคุณยายลอยอายุ83ปีคุณยายใส่เสื้อคอกระเช้ามีเสื้อคลุมทับนุ่งผ้าสิ้นคือนอนหงายอยู่พื้นแบบนี้ค่ะ มีแผลมีรอยช้ำตามตัวตามแขนตามขาเสียชีวิตเลือดออกปากหน้าอกยุบผิดรูปไปเลยคุณคิดดูต้องกระทืบแรงเบอร์ไหนอ่ะหน้าอกยุบผิดรูปอ่ะครับโอ้โหสุดติ่งจริงเลยค่ะหลานชายแท้ๆของผู้ตายเนี่ยนายอัฐพลอายุ28ปีเนี่ยน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุแหละยืนอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีไม้คานในสภาพหัก2ท่อน พระเจ้าคือคงตีจนกระทั่งไม้คานหักไม้คานคุณว่ามันหนาไหมล่ะหนาเพราะมันแบกรับน้ำหนักใช่แล้วก็มีท่อนเหล็กด้วยที่คาดว่าน่าจะใช้สองอย่างนี้แหละที่เป็นอาวุธทำร้ายยายตัวเองจนตายอะค่ะเบื้องต้นเนี่ยไอ้หลานคนนี้อัฐพลเนี่ยให้การวกวนนะคือก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่คือตำรวจพอจับใจความได้ว่ายายเนี่ยถือไม้จะมาตีคือคงมาตีว่าพูดไม่เชื่อหรือจะทำร้ายนี่แหละอัฐพลก็เลยคว้าไม้คานที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมากระหน่ำตียายจนยายล้มไปเลยแล้วลากยายมาเอาเท้ากระทืบซ้ำที่หน้าอกยายหลายครั้งแต่เขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนฆ่ายายเขาบอกแบบนี้จากการสอบสวนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นผัวของคุณยายเนี่ยแล้วก็เป็นตาของไอ้หลานชายคนนี้ด้วยเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าสายตาไม่ตีหูตึงเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินตาเนี่ยเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าได้ยินเสียงยายร้องขอชีวิตว่าอย่าฆ่ายายอย่าฆ่ายายคุณคิดดูคุณตาหูตึงแต่คุณตาได้ยินว่าคุณยายร้องตะโกนบอกอย่าฆ่ายายแสดงว่าแบบกลัวมากร้องดังมากใช่แล้วก็เรียกตาให้มาช่วยบอกว่าพ่อยายมาช่วยคอยน้อยบอกแบบนี้ซึ่งตาเนี่ยก็รีบคว้าไม้เท้าเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ลงมาจากบ้านซึ่งห่างไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ 5-6 เมตรพอมาถึงปรากฏยาตาบอกว่าเห็นยายถูกทำร้ายจนตายไปแล้วอ่ะ คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะหลังจากตำรวจคุมตัวหลานชายเนี่ยไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดก็รอให้สั่งเมาก่อนนะสุดท้ายสารภาพเป็นคนฆ่ายายจริงๆส่วนสาเหตุจูงใจเนี่ยสาเหตุหลักมาจากเมาเหล้าตรวจไม่เจอสารเสพติดแต่ประวัติไอ้หลานชายคนนี้ถูกจับในคดียาเสพติดเพราะว่าเสพยาเมื่อปี2562ก็เมื่อ3ปีที่แล้วพ้นโทษออกมาก็มาอยู่บ้านกับตากับยายตลอด2ปีเนี่ยก็ไม่พบว่านายอัฐพลเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะแต่จะมีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งโวยวายหลังจากดื่มเหล้าทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเสพยาแล้วมันคงทำลายระบบสมองมาอะไรไปแล้วหรือเปล่านะคะถึงแม้ไม่กลับมาเสพแต่พอกินเหล้าอ่ะมันเหมือนไปกระตุ้นไอ้อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวที่มันผิดปกติไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีค่ะก่อนจะนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายบอกเลยนะคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นหลานเนี่ยนะแต่ว่าฆ่าบุพการีเนี่ยโทษมันหนักถึงขนาดไหนหนักถึงขนาดเจตนาฆ่าคนก็คือโทษประหารชีวิตใช่ค่ะหรือไม่ก็จำคุกตลอดโทษประหารจะจับต้องได้หรือเปล่าคือก็ไม่ได้แบบต้องตายตกไปตามกันอะไรแบบนี้แต่ปัญหาคือระบบกระบวนการบางทีมันหลุดง่ายอะคุณไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ออกมาก่อเหตุซ้ำอีกแบบนี้มันวังวนอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วคือเหมือนกับว่ามันก็ต้องดูพฤติการเนื้อหาคดีอะไรเงี้ยเนาะว่าศาลจะลงโทษประมาณไหนอย่างไรแล้วอาจจะต้องไปบำบัดก่อนหรือเปล่าไอ้บำบัดเนี่ยก็เห็นไม่หายขาดซากเลยอ้าวแต่ว่าจริงๆวันนี้นะผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่ด้วยนะคะครับก็ไปคุยกับทางสามีผู้ตายเนี่ยฮะคุณตานะฮะจริงๆคุณตานี่ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยได้ยินเสียงยายร้องลั่นเลยนะครับตาปั่นไว้87นี่โอ้โหนี่น่าสงสารมากครับแกต้องเตรียมสถานที่เพื่อทำศพเมียตัวเองเนี่ยนะฮะเมียรักที่ถูกหลานแท้ๆทำร้ายจนเสียชีวิตคุณตาเล่าให้ฟังบอกหลานเข้ามาที่บ้านแล้วแกได้ยินเสียงเมียร้องขอชีวิตร้องกับหลานนั่นแหละนะบอกอย่าทำเนี่ยอย่าฆ่าเลยก็อยากจะไปช่วยนะครับแต่คุณตาก็แก่ไงแกก็กลัวถ้าเกิดหลานฆ่าแกไปอีกคนนี่ก็
คือซ่อนตัวอยู่ในบ้านครับแล้วร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงหูตึงใช่ไหมตาฝ้าฟางก็ไม่ดีเดินก็ต้องใช้ไม้เท้านะกว่าจะไปถึงเนี่ยมันไม่ทันการจริงๆเมียก็ตายครับไปนะมอซอยกับบ่ไปแล้วล่ะเพราะบาเลเปป้านี่แม่หามันเคอลมนั่นละผมก็ที่ใจอยู่ขันไปว่าจ้ะคุยกับคุณตาปั่นไปแล้วไปคุยกับลูกสาวของคุณยายผู้ตายบ้างนะคะเอาเงินให้ก็ว่าคุณยนต์ค่ะป้ายนต์เนี่ยอายุ64ปีแกมีศักดิ์เป็นป้าของผู้ก่อเหตุด้วยนะเพราะว่าเป็นลูกสาวของคุณยายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยไอ้หลานชายเนี่ยอัธพลเนี่ยอ้างบอกว่าไปขนกระสอบข้าวเปลือกจากบ้านยายประมาณเกือบ20กระสอบจนรอบที่2ยายเข้าไปห้ามเพราะกลัวจะเอาข้าวเปลือกไปขายจนหมดก็นายอัธพลก็โกรธตะโกนด่ายายอย่ามาห้ามอย่ามาขัดแล้วก็อ้างอีกว่าใช้ไม้ตีไปที่แคร่เพื่อขู่ยายแต่ยายตกใจจนตกแคร่หน้าบ้านว่างั้นนี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีสติในการสร้างเรื่องเหมือนกันนะนี่ขนาดเมาหนักแบบไปทำยายขนาดนั้นยังจะสร้างเรื่องสร้างราวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ญาติๆบอกโอ้โหเห็นสภาพศพไอ้ที่แต่งเรื่องมาเนี่ยไม่น่าเชื่อมากมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ยายจะตกแคร่แต่ว่ามีรอยขนาดนั้นน่ะรอยทั้งกระทืบหน้าอกยุบอะไรอย่างเงี้ยรอยตามตัวตามแขนตามขาเนี่ยก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะสุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุไอ้หลานชายเนี่ยถึงสารภาพว่าอ๋อใช้ไม้ทุบตียายจนล้มและกระทืบหน้าอกยายจนกระทั่งเสียชีวิตอะค่ะอ่ะไปฟังคุณยนต์ค่ะป้ายนต์ค่ะก็ว่าเอาค้อนตีเตียงตียังมันเล่าย่านนี่ล่ะเล่าย่านเราบ้านนี้เล่าก็เลยตกเตียงนี่ล่ะที่บ้านนี้คนก็ว่าแค่ตกเตียงแล้วมาจิตตายเขาหมอโอ้ตำรวจว่าเนาะเอ้าผมก็เอามองตายเที่ยเดียวเลยแล้ววางทีบัตรสุดท้ายที่แรกก็ปฏิเสธว่าบ่ได้เหตุบ่ได้ยังก็เว้าไปล่ะแค่เล่าตกเตียงตายซื้อเนี่ยความมันเบาบ้านนี้ข้าเจ้ามาทำแผนมันก็มีของกลางเนาะมีไม้เนาะมันเป็นไม้ค้านเพิ่นก็ว่าเล็กนี่เราตีบ่เล็กบ่เดี๋ยวตีประยนต์ไงก็บอกว่าเนี่ยนะปฏิเสธแต่หลักฐานมันคาตาไงคือทั้งไม้ที่ตีทั้งไม้ค้านที่ตีทั้งเหล็กที่ใช้ตีอ่ะแล้วก็บอกไม่ได้ตีอ่ะคุณผู้ชมคะป้ายนยังบอกอีกว่าเมื่อสักเดือนพฤษภาคมปีนี้เมื่อกลางปีอะค่ะในช่วงที่หมู่บ้านมีงานบุญบั้งไฟอะไอหลานชายคนนี้ก็อลวาดนะจนคนในบ้านต้องพากันหนีตายไปอยู่ที่อื่นอะเพราะคนคนเดียวอะคนในบ้านต้องหนีตายอะก่อนจะมาพบว่าวัวที่เลี้ยงไว้ถูกฆ่าตายในคอกไปถามถึงรู้ว่าไอหลานชายเนี่ยฆ่าวัวบอกอยากกินเครื่องในวัวดิฉันว่าสมองเนี่ยผิดปกติไปแล้วอะมันไม่ใช่แค่เมาเหล้าหรอกมันคงเป็นผลมาจากไอเสพยาก่อนหน้านี้ที่โดนจับด้วยอะไม่รู้ทุกวันนี้เสพอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะมันไปกระตุ้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง